ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ส่วนที่สองนะคะของการสัมมนาในช่วงบ่ายวันนี้นะคะในหัวข้อผลิตภัณฑ์ยางไทยแข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐานนะคะโดยที่ขออนุญาตทบทวนตารางของช่วงบ่ายนะคะโดยที่ถัดไปเนี่ยจะเป็นการบรรยายนะคะจากทางตัวแทนของสมอนะคะในหัวข้อสมอกับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยในอนาคตและหลังจากนั้นเนื่องจากเราสลับเวลามารับประทานอาหารว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตามด้วยตามที่ทางท่านวิทยากรได้เกริ่นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็รวมทั้งท่านผอ.จุลเทพด้วยว่าเราจะมีการบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการวิเคราะห์ทดสอบนะคะเพื่อกำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางโดยที่เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากตัวแทนภาคส่วนที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างต่อเนื่องนะคะในด้านทั้งการวิจัยและพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบของการกำหนดมาตรฐานยางพาราไทยนะคะโดยที่เราได้รับเกียรติจากทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.นะคะตัวแทนของกรมวิทยาศาสตร์บริการและก็ตัวแทนของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยานะคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะรวมถึงตัวแทนของ M-Tech สวทช.เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะของทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนี้ให้ความสนใจกับเรานะคะในการฟังสัมมนาในครั้งนี้จึงขออนุญาตเรียนเชิญคุณมลิรักเปี่ยมซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอให้เกียรติกรุณาบรรยายกับพวกเราค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ M-Tech มากนะคะที่ได้เชิญสมอเข้ามาร่วมงานในวันนี้ด้วยจริงๆผู้แทนตัวจริงนะวิทยากรจริงๆควรจะเป็นท่านเลขาแต่เนื่องจากท่านติดภารกิจนะคะก็เลยมอบหมายให้ดิฉันมาดำเนินการแทนนะคะสำหรับในส่วนของมาตรฐานนะคะค่ะความสำคัญของมาตรฐานตะกี้ในเวทีเสวนาหลายๆท่านก็ได้พูดในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานแล้วก็ความสำคัญมันไปค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์วราพรนะคะคุณวรเทพคุณอดิศักดิ์นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณบุญหารนะคะซึ่งมีบทบาทในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งความสำคัญของมันนะคะทุกท่านฟังแล้วสำหรับในตัวของนี้เองในฐานะของหน่วยงานรัฐนะคะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ต้องบอกว่ามาตรฐานเป็นกลไกนะคะขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและก็เศรษฐกิจของประเทศนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวณปัจจุบันการค้าเนี่ยไม่ได้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มุ่งเฉพาะในเรื่องของราคาสินค้าที่ถูกนะคะแต่หลายๆประเทศนะคะก็มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วณปัจจุบันถ้าเราดูนะคะจะใช้เวทีของมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมาเป็นตัวที่จะบล็อกในเรื่องของการนำเข้าส่งออกของแต่ละประเทศนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะมาตรการอันหนึ่งที่ใช้แล้วก็ไม่ขัดกับการค้าโลกหรือ WTO นะคะที่อนุญาตให้ตัวในเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะเป็นตัวกำหนดกลไกในเรื่องทางการค้าระหว่างประเทศนะคะสำหรับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดเรียนขออนุญาตพูดในเรื่องของภารกิจของสมอสักนิดหนึ่งนะคะภารกิจของสมอนะคะเรามีในส่วนของเรียนเลื่อนไปที่ภารกิจแรกนะคะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานอันนี้พ.ร.บ.อันแรกคือพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปีพ.ศ.2511แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมเราแก้ไขมาตลอดจนณปัจจุบันนี้เราก็มีการแก้ไขในบางส่วนด้วยนะคะซึ่งในพ.ร.บ.มาตรฐานฉบับนี้เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะการตรวจสอบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์การกำกับดูแลนะคะการใช้มาตรฐานการใช้เครื่องหมายมาตรฐานการกำกับดูแลในเรื่องของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าเป็น
ทั่วไปมักจะเรียกว่ามาตรฐานบังคับแต่จริงๆตัวมาตรฐานมันไม่ได้ถูกบังคับนะตัวพรด.มันประกาศแล้วก็บังคับที่ผิดพันธุ์นั้นๆนะคะแต่ยิงมาที่ตัวมาตรฐานว่าคุณภาพของผิดพันธุ์นั้นที่ถูกบังคับเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือมอกอนั้นๆนะคะซึ่งเมื่อเช้าดร.จุลเทพก็ได้นำเสนอให้ทุกท่านเห็นในเรื่องของหัวนมยางสำหรับขวดนมนะคะหัวนมยางดูดเล่นนะคะที่เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางนะคะและอีกตัวหนึ่งรู้สึกจะเป็นถุงยางอนามัยแล้วก็ถุงมือทางการแพทย์นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นไปตามพรบมาตรการมาตรฐานแห่งชาตินะคะการมาตรฐานแห่งชาติปีพ.ศ. 2551นะคะจะเป็นเรื่องของการเสนอนโยบายนะคะยุทธศาสตร์ด้านการมาตรฐานของประเทศในซึ่งในเรื่องของการมาตรฐานเนี่ยมันจะประกอบด้วย3เสาคล้ายๆกับเศรษฐกิจอาเซียนนะคะอันแรกก็คือการกำหนดมาตรฐานอันที่2คือการตรวจสอบและรับรองนะคะอันที่3คือการมาตรวิทยานะคะมันจะประกอบด้วย3เสาหลักเหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของสมอนะคะที่เรามีหน่วยงานที่ดูแลนอกจากในเรื่องของนโยบายการมาตรฐานของประเทศแล้วก็ยังมีในเรื่องของการตรวจสอบรับรองระบบงานหรือว่ามักจะเรารู้จักกันในนามของ accreditation นะคะการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบและการรับรองนั่นจะเห็นว่าเรามีหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการรับรอง ISO 9000การรับรอง10,000การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบในพวกนี้หรือการรับรอง certification body หรือการรับรองหน่วยที่เป็นหน่วยตรวจสอบรับรอง inspection body พวกนี้เป็นในเรื่องของการตรวจสอบและการรับรองนะคะนอกจากนี้เรายังมีภารกิจเรื่องของการปฏิบัติตามพันธกรณีกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมกำหนดมาตรฐานกับ ISO IEC นะคะการประสานงานเพื่อการไปตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลกเพราะว่าเราเป็น Enquiry Point นะคะของ TBT Technical Barrier to Trade นะคะแล้วในเรื่องของระดับของอาเซียนด้วยนะคะนอกจากนี้ทางซ้ายมือจะเห็นว่าจะมีเรื่องของมาตรฐานผิดพันธุ์ชุมชนนะคะซึ่งอันนี้เราทำตามนโยบายของรัฐบาลหรือว่ามติครม.ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546นะคะนอกจากเราจะกำหนดมาตรฐานของผิดพันธุ์ชุมชนแล้วเราก็ให้การรับรองนะคะตามมาตรฐานผิดพันธุ์ชุมชนแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เป็นไปตามมติของครม.ก็คือการจดทะเบียนผิดพันธุ์ภายในประเทศอันนี้เราดำเนินการกรณีที่ผิดพันธุ์นั้นภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไม่มีมาตรฐานที่เราประกาศกำหนดเป็นมก.แล้วเราก็จะดำเนินการในเรื่องของการจดทะเบียนผิดพันธุ์ให้กับผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมันจะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะเมื่อใดก็ตามที่จากผิดพันธุ์นั้นที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมีการกำหนดมาตรฐานเกิดขึ้นการจดทะเบียนผิดพันธุ์ก็จะถูกยกเลิกไปนะคะนอกจากนี้เราทำในเรื่องของภารกิจเหล่านี้เราก็จะมีการส่งเสริมมาตรฐานด้วยนะคะว่าส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันนะคะสร้างความตระหนักในเรื่องของมาตรฐานแก่ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการที่จะซื้อจัดจ้างนะคะหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้เห็นความสำคัญของเรื่องมาตรฐานนะคะอีกภารกิจหนึ่งนะคะที่เราได้รับมอบหมายก็คือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยางยานยนต์และยางล้อแห่งชาติอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของผิดพันยางในบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ National Single Windowนะคะ NSW ซึ่งเป็นการคู่กันหลายๆหน่วยงานในเรื่องของการตรวจปล่อยผิดพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะอันนี้คือภารกิจโดยรวมของสมอ.นะคะคร่าวๆที่ฉันจะพูดถึงนะคะทีนี้ค่ะสำหรับในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานบางส่วนนี้ก็ดร.วราพรก็ได้พูดไปแล้วเหมือนกันว่ามาตรฐานเรามาตั้งแต่ปี2511จนถึง2548เนี่ยเราประกาศมก.ไป55เรื่องนะคะโดยสมอ.แต่พอตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาเนี่ยสมอ.เนี่ยดำเนินการมาตรฐานอย่างเดียวเนี่ยเราทำไม่ทันนะคะเพราะทุกผิดพันเนี่ยอยู่ที่เราหมดนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราทำไม่ทันเราก็เลยมีการร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย
ะคะที่จะกำหนดมาตรฐานกับสมอนะคะแล้วเราก็สามารถประกาศได้ในตั้งแต่ปี49ถึง60เนี่ยประมาณ100มก.นะคะเป็นการทำ MOU ร่วมกันนะคะจากนั้นปี2561ในปีเนี้ยเราก็มีมาตรฐานที่แล้วเสร็จ17เรื่องนะคะที่จะรอประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะอย่างที่ทราบกันเรามีจำนวนเจ้าหน้าที่น้อยแต่มาตรฐานที่เราจะต้องทำตามนโยบายเนี่ยแค่อุตสาหกรรมเป้าหมาย10 S curve ที่ท่านทั้งหลายคงได้ยินมาไม่ว่าจะ new S curve หรือว่า S curve เดิมก็ตามเนี่ยมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากหาพันธมิตรที่จะร่วมกำหนดแล้วก็เราก็อยากสร้างประเทศไทยเนี่ยให้มีองค์การกำหนดมาตรฐานที่ทำมาตรฐานขึ้นมานอกเหนือจากสมอถ้าท่านไปดูในเวทีต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเวียดนามไม่ว่าจะมาเลเซียเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราหรือในยุโรปนะคะหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีหน่วยงานที่เป็นองค์กร SDO หรือว่า Standard Development Organization เนี่ยค่อนข้างมากนะคะเป็นของเอกชนนะคะเพราะว่า National Standard Body เนี่ยแต่ละประเทศจะมีแค่หนึ่งเดียวนะคะประเทศหนึ่งจะมี National Standard Body เนี่ยแค่หนึ่งเดียวแต่สามารถมีองค์กรกำหนดมาตรฐานหรือว่า SDO เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้จำกัดนะคะทีนี้ก่อนจะเข้าสู่ในมาตรฐานเมื่อเช้าเมื่อช่วงบ่ายต้นๆนี้ก็ถูกพาดพิงหลายเรื่องแล้วก็บางท่านก็พูดในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานดิฉันอยากให้ทุกท่านขออนุญาตพูดด้วยมาพูดคุยกันนะคะดิฉันไม่ได้เตรียมสไลด์ในตรงนั้นมาแต่บังเอิญว่าเมื่อเช้านี้ดร.วราพรได้พูดถึงในเรื่องของการทำงานการกำหนดมาตรฐานในเวทีของคร่าวๆที่ท่านมาทำกับสมอและอีกส่วนหนึ่งในเวทีของISO นะคะซึ่งถ้าทุกท่านจำได้เนี่ยมันจะเริ่มจาก NWI หรือว่า New Work Item Proposal ตรงนี้นะคะ NWIP นะคะเป็นเรื่องของ New Work Item Proposal ที่จะเสนอเรื่องที่จะกำหนดมาตรฐานเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นในเรื่องของ CD อาจจะเป็น Committee Draft การตั้ง Expert แล้วก็มาในเรื่องของการทำตัว Draft นะคะก็เป็น CD แล้วก็เป็น DIS นะคะจาก DIS เนี่ยก็กลายเป็นอันนี้เป็น Draft ก่อนนะคะเป็น DIS เนี่ยแล้วก็เวียนขอข้อคิดเห็นให้นานาประเทศจากนั้นก็มาเอาข้อคิดเห็นมาพิจารณาจนได้ FDIS ที่ท่านพูดแล้วก็ถึงจะ Public ซึ่งหลักการในนั้นเนี่ยขั้นตอนในตรงนั้นเนี่ยสมอดำเนินการในรูปแบบเดียวกันเลยก็คือสมอดำเนินการท่านเห็นมาตรฐานที่ประกาศมา3ขั้นกว่ามาตรฐานณปัจจุบันเนี่ยเราดำเนินการก็คือณช่วงหลังเราจะทำเรื่องของแผนแม่บทอาจจะเป็นแผนแม่บท5ปีนะคะแล้วได้ข้อสรุปมาว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมกันทำแผนแม่บทไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆผู้ประกอบการนะคะห้องจากการทดสอบนะคะผู้ใช้อันนี้เรามาร่วมกันที่จะพิจารณาว่าแผนแม่บทของประเทศไทยเนี่ยใน5ปีต่อจากนี้ไปเราควรจะเป็นเรื่องอะไรเมื่อได้แผนแม่บทนี้เราก็จะนำสรุปแล้วก็เสนอคณะกรรมการที่เราเรียกว่าบอร์ดของสมอก็คือคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานนะคะเราจะให้ความเห็นชอบในการที่จะกำหนดมาตรฐานว่าเรื่องไหนควรกำหนดแล้วพร้อมกับพิจารณาองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรจะเป็นผู้ที่จัดทำร่างมาตรฐานมันเทียบตรงนี้ก็เหมือนกับที่ท่านพบในเวทีของ ISO ก็คือ Propose New Work Item แล้วก็ทำในเรื่องของ Expert เห็นไหมคะแต่อันนี้เราทำภายใต้บอร์ดจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะท่านเมื่อได้ผู้ทรงแล้วเนี่ยรัฐมนตรีก็จะแต่งตั้งนะคะเป็นกรรมการวิชาการซึ่งตะกี้ของอย่างเนี่ยก็คือกรรมการวิชาการรายสาขาคณะที่29อย่างและผลิตภัณฑ์อย่างนะคะเมื่อแต่งตั้งแล้วก็จะพิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานเมื่อได้ร่างมาตรฐานแล้วก็เวียนขอข้อคิดเห็นอาจจะเวียนหรือสัมมนาก็ได้แล้วแต่ว่าท่านมองว่าวิธีการไหนเหมาะสมเมื่อได้เวียนแล้วได้ข้อคิดเห็นกลับมาก็จะมาประชุมที่คณะกรรมการวิชาการอีกครั้งนึงจนได้ข้อสรุปแล้วก็กันกรองนะคะคณะกรรมการวิชาการรายสาขาอาจแต่งตั้งอนุกรรมการภายใต้ของตัวเองไปทำมาตรฐานก็ได้นะคะ
ช่วยทำมาตรฐานเป็นคณะเล็กก็จะทำงานได้คล่องขึ้นแล้วถึงเอามาเสนอให้คณะใหญ่พิจารณากันกรองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเสนอกมอให้ความเห็นชอบแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถ้าดูแล้วกระบวนการของสมอกับกระบวนการของไอโซมันเป็นในแนวทางเดียวกันสิ่งที่สำคัญก็คือองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการวิชาการรายสาขาหรืออนุกรรมการวิชาการรายสาขาจะต้องประกอบด้วยผู้ทำหรือผู้ประกอบการนะคะในเรื่องนั้นๆอันที่สองก็คือผู้ใช้อันที่สามก็คือนักวิชาการเพราะฉะนั้นเราประกอบด้วยสามส่วนในสัดส่วนที่ใกล้ๆกันนะคะเพื่อไม่ให้มันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งในการพิจารณาหลักของการกระทำร่างมาตรฐานก็ต้องใช้การที่เราเรียกว่าเห็นพ้องต้องกันหรือว่าคอนเซนซัสเช่นเดียวกับในเวทีโลก ISO ที่ท่านอาจารย์วราพรบอกล็อบบี้ยิสต์เนี่ยอันนี้มีส่วนสำคัญในเวทีไหนๆก็เหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาทำมาตรฐานสักเรื่องหนึ่งจากประสบการณ์ดิฉันเวลาทำมาตรฐานเนี่ยดิฉันทำไปมีส่วนร่วมในเรื่องของมาตรฐาน Safety of Toys นะคะ TC 181ที่ ISO ดำเนินการค่ายยุโรปกับค่ายอเมริกามองของเล่นบางครั้งมองที่มุมต่างกันตกลงกันไม่ได้ถกเถียงกันรุนแรงต้องการทั้งถึงหยุดสต็อปแล้วก็ไปล็อบบี้กันมาพบกันครึ่งทางเพื่อให้ได้มาตรฐานที่เป็นแนวทางสากลเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในการที่เวทีในระหว่างประเทศไม่ว่าระดับอาเซียนระดับภูมิภาคหรือระดับอินเตอร์ก็ตามอันนี้มีส่วนสำคัญมากไม่ใช่ว่าเราไปประชุมเพื่อจะไปโปรเทคของเราอย่างเดียวเราต้องรู้จักคนรอบข้างต้องรู้จักมีสายสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะให้เขาช่วยเราในบางเรื่องเราช่วยเขาในบางเรื่องมันวินวินทั้งคู่นะคะอันนี้เป็นเวทีแล้วที่ฉันอยากมองว่าอยากเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งว่าที่ท่านคุณบุญหารพูดขออนุญาตเอ่ยนามโดยที่ท่านไม่อยู่นะคะที่บอกว่าไปแล้วได้อะไรตรงนั้นมันได้มากๆเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสมอไปเนี่ยไม่เหมือนทุกพวกท่านที่เป็นผู้ประกอบการไปนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องไปโปรเทคปกป้องในสิ่งที่ท่านทำเพราะว่ายางเนี่ยเป็นในกลุ่มอาเซียนที่ทำที่รู้ดีขณะที่ยุโรปเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้งานผลิตภัณฑ์ยางเขาถึงตั้งสเปคทุกอย่างเพื่อผู้บริโภคของเขาสูงๆเราก็จะมีปัญหาในขณะที่ตั้งสเปคของตัวยางต่ำๆนะคะอันนี้มันเหมือนสวนทางกันแต่นั้นจะบอกว่าในเวทีของการประชุม ISO เนี่ยหรือว่า IEC ก็ตามถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยทุกประเทศเนี่ยจะไปคู่กันคือระหว่างผู้ที่มาจากตัวแทนของสถาบันมาตรฐานของชาติกับภาคเอกชนอาจมาในนามของสมาคมหรือบริษัทใหญ่ก็แล้วแต่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องไปแน่ๆสมาคมของผลิตภัณฑ์นั้นๆน่ะจะให้ความสำคัญเพื่อเข้ามาเป็นโปรเทคในเรื่องตรงนี้และจริงๆการประชุมเนี่ยอย่างที่ท่านบอกท่านได้พันธมิตรได้คู่ค้าจริงๆเพราะในประสบการณ์นี้ที่ทำในเรื่องของเล่นเวลาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราเชิญผู้ประกอบการไทยมาเยอะๆเนี่ยเท่ากับได้ท่านได้พบปะลูกค้าซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาทำของเล่นก็จริงแต่ของเล่นของเราก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็เหมือนกับได้ทำการค้าเล็กๆกันเหมือนกันนะคะมันเป็นประโยชน์และประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือประโยชน์ที่ท่านจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าการกำหนดมาตรฐานในข้อกำหนดนั้นๆเนี่ยมันมีเหตุและผลอย่างไรมีข้อมูลอะไรที่ซัพพอร์ตที่จะช่วยให้ท่านกระจ่างในเรื่องของข้อกำหนดนั้นๆมีเทคนิคอย่างไรหรือมีวิธีการอย่างไรมันจะบอกในนั้นท่านจะได้รับจากตรงนี้มหาศาลนอกจากในเชิงการค้าแล้วในเชิงวิชาการอย่างที่ท่านบุญหารพูดน่ะใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเวทีของการที่เราจะต้องมีส่วนร่วมถ้าเรามีความเข้มแข็งในผลิตภัณฑ์ใดนะคะและผลิตภัณฑ์นั้นส่งผลกับเรามากๆมี impact มากๆประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องเข้าร่วมไปร่วมกำหนดมาตรฐานนั้นๆซึ่งประเทศไทยที่เป็นสมาชิก ISO IEC เราถึงมีการที่เราร่วมกำหนดมี2ลักษณะอันนึงก็คือเป็น observer นะคะหรือว่าเรามักจะเรียกกันว่า O-member ก็คือเข้าไปสังเกตการนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่เวลาเข้าไปในเวทีที่ถ้าเป็นในกลุ่มของ expert เราจะเข้าไม่ได้นะคะเราต้องเป็น P member หรือว่า participate member ถึงจะเข้าไปร่วมแล้วก็ส่ง expert หรือว่าส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใน TC หรือ SC หรือ working group นั้นๆ
นะคะของยางเนี่ยเป็น TC45 มีหลาย working group หลาย SC เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าความสำคัญของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนท่านสงสัยไหมคะว่าทำไมญี่ปุ่นถึงให้ความสำคัญญี่ปุ่นให้ความสำคัญเพราะว่าถึงแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตในน้ำยางโดยน้ำยางข้นโดยตรงแต่เขาเป็นผู้ผลิตพันธุ์จากยางก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องของการทดสอบหลายประเทศเนี่ยร่ำรวยหรือได้รับผลประโยชน์จากการทดสอบมหาศาลเพราะอะไรเพราะท่านขายเครื่องมือท่านขายวัสดุสำหรับการทดสอบนะคะแล้วก็หลายๆประเทศให้ความสำคัญกับการทดสอบเพราะเป็นตัวชี้มากกว่าเรื่องของ requirement หรือตัวสเปคการทดสอบมีผลต่อผลที่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างใน ISO ของ TC38 สิ่งทอเนี่ยท่านทราบไหมคะแทบจะไม่มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์เลยเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ทางนั้นไม่ค่อยทำเรื่องของเท็กซ์ไทเขาทำเพราะเขาเป็นผู้ใช้มากกว่านะคะส่วนทางเอเชียเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการเท็กซ์ไทมากนะคะแต่เขากำหนดวิธีทดสอบเยอะมากวิธีทดสอบมาจากเขาทั้งนั้นเพราะยันตัดแถบเอเชียที่เราทดสอบเสื้อผ้าหรือผ้าผืนหรือเส้นได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยส่งไปที่เขาต้องทดสอบตามวิธีเขาหมดเราถูกบล็อกด้วยตัวนี้เราต้องซื้อเครื่องจากเขาแต่เราขายเสื้อผ้าได้เท่าไหร่ถ้าคิดแล้วเนี่ยในสิ่งที่เขาได้เนี่ยเขาได้เยอะกว่าเรามากแม้แต่ทั้งว่า reference นะคะทุกอย่างเขาได้จากตรงนี้หมดและ ISO แทบจะไม่กำหนดเพราะว่าเป็นเรื่องความพึงพอใจของผู้ซื้อกำหนดเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งในสหภาพยุโรปหรือในจะไปกำหนดในเรื่องของฟอร์มาลดีไฮด์หรือเอโซไดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ requirement ของตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวที่สำคัญตัวที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของวิธีทดสอบท่านเห็นไหมคะเราเป็นประเทศที่ผลิตข้าวเยอะมากส่งออกไปแต่ขอโทษวิธีทดสอบกำหนดจาก ISO ทั้งนั้นเลยเขาบีบบังคับเราในเรื่องของ test method แล้วก็ถ้า test method มันเปลี่ยนจากที่เราเคยทำเป็นไงฮะเราก็ต้องซื้อเครื่องมือใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทดสอบใหม่นั่นคือตอนหลังเนี่ยเราเริ่มเข้ามาปีบทบาทในเรื่องของการกำหนดในเรื่องของ test method หรือวิธีทดสอบนะคะอันนี้มีความสำคัญมากไม่ใช่จะมุ่งเน้นแต่จะขายของอย่างเดียวแล้วกำหนดแค่สเปคของเราอย่างเดียวแต่เรื่องเทสไม่ต่อมีส่วนเพราะงานวิจัยเนี่ยที่จะมาต่อยอดในเรื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานหรือในเรื่องวิธีทดสอบเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราเริ่มแล้วเราทำได้แล้วเนี่ยดิฉันเองทำอยู่ในก่อนหน้านี้ทำมาตรฐานในเรื่องของสิ่งทอแล้วก็ในเรื่องของโภคภัณฑ์มาดีใจนะคะที่ได้ยินตะกี้ที่บอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะเห็นก็คือเรื่องของวิธีทดสอบเส้นยางเพราะดิฉันตอนนั้นที่เคยทำมาตรฐานต้องดูอาศัยมาตรฐานของประเทศอื่นเพราะเราไม่มีวิธีทดสอบเราต้องตามเขานะคะอันนี้เป็นผลมาจากงานวิจัยของไทยก็ต้องขอบคุณในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานวิจัยของยางไม่ว่าจะเป็นการยางแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในส่วนของMTECH นะคะในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะที่ร่วมกันให้เกิดงานวิจัยแล้วเอางานวิจัยนั้นมาต่อยอดเพราะสมัยนั้นที่เน้นกำหนดมาตรฐานในเรื่องของหัวนมยางดูดเลือดหรือหัวนมยางสำหรับขวดนมหรือที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กตอนนั้นเนี่ยเราต้องใช้มาตรฐานต่างประเทศหมดเลยแล้วขอโทษนะคะหัวนมยางทั้งหลายพวกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของซิลิโคนซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ยางธรรมชาติถ้าจะมีก็จะมีอีกอันก็คือผสมระหว่างยางธรรมชาติกับซิลิโคนซึ่งอินเดียเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องนี้นะคะเขาจะทำหัวนมยางประเภทนี้เยอะนะคะแต่ของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าท่านเห็นช่วงนั้นจะเป็นเรื่องของซิลิโคนทั้งนั้นสีขาวๆที่ท่านเห็นยางธรรมชาติที่ฉันมองว่าน้อยมากนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะตอนนั้นเนี่ยเราก็คุ้นชินว่ายางเราส่งออกเยอะเราก็ส่งในรูปของวัตถุดิบเพราะเราแปรรูปของผลิตภัณฑ์น้อยมากตัวที่บูมๆก็คือถุงยางอนามัยกับถุงมือทางการแพทย์ที่ดังๆนะคะนอกนั้นจะน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผลงานวิจัยเนี่ยที่ทำให้เกิดเนี่ยมกเหล่านี้เนี่ย
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสกว.กับกรมวิทยาศาสตร์บริการหรืออาจจะเป็นเรื่องของสกว.กับมหาวิทยาลัยมหิดลอะไรก็แล้วแต่นะคะเหล่านี้เนี่ยเรียนถือว่ามีคุณค่านะคะที่เราต่อยอดจากงานวิจัยมาสู่ในงานของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็น่าจะภาคภูมิใจกวยางนี่ฉันก็ขออนุญาตขอบคุณคุณกิ่งแก้วเหมือนกันเพราะว่าเป็นเลขานุการกรรมการและเลขานุการในกวคณะนี้มาแล้วก็ทำงานร่วมกำหนดมาตรฐานไก่ ISO ใน TC 45มาตลอดจนถึงเกษียณนะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยเขาก็ทำในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะที่จะนำเข้าสู่เวทีของ ISO ผลักดันเข้าสู่เวที ISO จนได้แล้วก็มาสำเร็จเมื่อปีเนี่ยค่ะที่เรานำเข้าไปสู่ในเรื่องของถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านนะคะจากมก2476นะคะประกาศเมื่อปี52แล้วก็วิธีทดสอบเส้นในยางอย่างที่ฉันกล่าวมานะคะจากในเรื่องของเป็น ISO 2321ปี2017นะคะอันนี้อยู่ระหว่างผลักดันอย่างที่ท่านอาจารย์วราพรพูดก็คือในเรื่องของยางลัดของนะคะซึ่งมก886 2559นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยประเทศไทยก็ได้ผลักดันเข้าสู่เวทีของ ISO ซึ่งอันนี้อยู่ระหว่างเข้าใจว่าอันนี้เนี่ย อยู่ระหว่างที่เราจะต้องนำเสนอคอมมิตี้ดราฟต์นะคะเพื่อให้เอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยพิจารณาภายในเดือนเมษาแล้วก็ดร.อรสาเป็นจากผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยเป็นคอนเวนเนอร์ในตรงนี้นะคะในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของแผ่นยางปูคอกสัตว์นะคะอันนี้จะไปต้องนำเสนอ NWIP ใหม่นะคะ New Work Item Proposal ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ส่ง expert มันไม่ครบตามจำนวนหลักเกณฑ์ที่ ISO กำหนดนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นถึงขั้นที่เป็นตั้ง working group แล้วก็คงจะมีดร.กฤษดานะคะจากมมหิดลเป็น convener นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของที่เราน่าจะยินดีถึงแม้ว่าเรายังไม่ก้าวขึ้นไปถึง secretariat หรือว่าในเรื่องของ chairman นะคะแต่ก็ถือว่ายางเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สมอทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งหลายแล้วประสบความสำเร็จนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างจะเก่งเหมือนกันก็คือในเรื่องของทางด้านของวัสดุทางการแพทย์นะคะทางด้านของทันตแพทย์density เนี่ยเราก็มีนักวิชาการค่อนข้างเข้มแข็งพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันอยากเรียนว่าในส่วนของการสมอเนี่ยก็เร่งกำหนดมาตรฐานแต่อย่างที่เรียนว่าเรามีบุคลากรค่อนข้างจำกัดทั้งกองคนที่ทำมาตรฐานทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ40คนรับทุกอย่างนะคนหนึ่งแทบจะสาขาหนึ่งเลยอย่างคุณนรพงษ์เนี่ยแทบจะเหมารวมหมดทั้งหมดยางเป็นปัญญายอยู่ที่เธอคนเดียวเพราะฉะนั้นค่อนข้างหนักมากแล้วก็ในเวทีของนอกจากในประเทศแล้วเนี่ยสมอจริงๆเปิดให้กับภาคเอกชนทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนนะคะไม่ใช่ภาคเอกชนอย่างเดียวแม้แต่นักวิชาการนะคะผู้ใช้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานท่านไม่ร่วมในเวทีของอนุกรรมการหรือเวทีของกรรมการวิชาการท่านก็ร่วมให้ข้อคิดเห็นได้แต่อยากเรียนเลยค่ะว่าสม.ประสบปัญหาในเรื่องของการให้ข้อคิดเห็นมาตรฐานค่อนข้างมากเนื่องจากบ้านเราเนี่ยความตระหนักในมาตรฐานเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยยังไม่ค่อยให้ความใส่ใจนะคะเราก็พยายามผลักดันผ่านสภาอุตสาหกรรมเหมือนกันเราอยากเห็นผู้ประกอบการไทยรวมตัวกันเข้มแข็งอย่างเข้มแข็งแล้วก็สู้กับต่างประเทศได้นะคะในเวทีของการร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศนะคะหลายท่านฝากดิฉันว่าอยากให้รัฐซัพพอร์ตแต่ดิฉันก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าอยากจะเรียนนี้นะคะว่าในเวทีระหว่างประเทศที่ประชุมเนี่ยเท่าที่ฉันได้เจออย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนของอเมริกาท่านเชื่อไหมคะเขาต้องสกรีนเลยนะว่าใครจะเข้าร่วมประชุม ISO IEC ได้แล้วไม่ใช่ว่าใครๆก็อยากจะเข้าได้นะเขาสกรีนคนว่าทำงานกับเขามาดีไหมมีความมีความเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าแล้วที่นั่นน่ะต้องออกเงินเองนะคะเขาไม่ได้ออกให้ทุกประเทศเนี่ยไปเองหมดสมัยก่อนประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นพรีเมมเบอร์ใน ISO IEC มากนัก
เราก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งเราเรียกว่างบเจรจาธุรกิจเนี่ยที่จะให้กับผู้แทนไทยที่ไปประชุมนะคะสมัยก่อนเราก็จะมีประมาณให้กับท่านประธานนะคะกับเลขาพองบประมาณถูกตัดก็เหลือแต่ว่าท่านประธานหรือท่านเลขาก็แล้วแต่ว่าคนไหนจะไปควรจะไปนะคะส่วนคนภายนอกนี่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องออกเงินเองเพราะรัฐไม่มีซัพพอร์ตจนณปัจจุบันนี้เราเป็น ISOIC เนี่ย Prime Member ถึง100กว่าคณะแต่งบเจรจาธุรกิจเราถูกตัดจนเหลือแทบจะไม่เหลือเลยตอนนี้เราถึงต้องกลับมาทบทวนว่าเราจะเป็น P ในเรื่องใดบ้างแล้วเพราะเราไม่มีงบประมาณนะคะที่จะซัพพอร์ตให้คนสมแอเองก็ไม่ได้ไปนะคะบางคณะเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเรามีเอ็กซ์เพิร์ทที่เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ไม่มีงบประมาณเนี่ยบางทีเราก็ต้องขอเป็นพิเศษว่าให้ท่านได้ไปเพื่อไปเป็นตัวแทนประเทศไทยทำหน้าที่ในตรงนั้นนะคะแล้วก็จากที่ฉันถามกับผู้แทนของประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่ดร.วราพรบอกว่าเขาให้80-20เนี่ยบางที่เนี่ยไม่ใช่เลยค่ะบางที่50-50หรือบางครั้งถ้าอันนั้นเกี่ยวข้องกับเอกชนมากเอกชนเนี่ยซัพพอร์ต 100% เลยแล้วก็ผลักดันให้ไปอยู่ในเวทีที่เป็นเซคเทอเรียตแล้วก็ไปในเวทีที่เป็นแชร์แมนจีนเนี่ยมาเปิดการค้าเข้าองค์การการค้าโลกช่วงท้ายๆก็10กว่าปีหลังเนี่ยแต่เชื่อไหมฮะเขาบุกเข้าไปอยู่ในเวทีที่เขาเป็นเซคเทอเรียตกับเป็นแชร์แมนหลายๆคณะเลยแล้วแค่เซคเทอเรียตเขาเนี่ยคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นภาษาดีคนรุ่นใหม่แล้วก็คนเหล่านั้นมาจากบริษัทภาคเอกชนนะคะแล้วบริษัทภาคเอกชนนั้นเนี่ยใหญ่มากเอ็กซ์พอร์ตไปต่างประเทศเยอะมากดิฉันเห็นแล้วดิฉันมีโอกาสได้พบกับคนที่เป็นตัวแทนในภาคของเท็กซ์ไทล์สิงห์ทอเป็นบริษัทที่ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งชุดสูทและชุดทั่วไปเนี่ยไปที่อเมริกาเยอะมากแล้วผู้ชายคนนี้ทำงานครึ่งหนึ่งให้กับ ISO เพราะว่าเขาเป็นเซคเทอเรียตเขาเป็นทวินนิ่งกับญี่ปุ่นเขาทำงานส่วนหนึ่งให้กับ ISO ส่วนหนึ่งทำงานให้กับบริษัทแล้วบริษัทก็ยินดีที่จะให้เขาไปเพราะอะไรคะเพราะเขาเข้าไปมีบทบาทที่จะกำหนดในตรงนั้นงั้นประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นทันตาเหมือนท่านขายของแล้วได้เงินมาทันทีเลยนะคะแต่มันเห็นในระยะยาวนี่อยากแชร์ให้ทุกท่านฟังว่าในเวทีต่างประเทศหรือในเยอรมันเองเนี่ยเขาดิฉันถามเขาว่าคุณมีวิธีการยังไงกลยุทธ์ยังไงที่ทำให้ผู้ประกอบการเข้ามาใส่ใจแล้วก็ร่วมในการทำมาตรฐานกับคุณเขาบอกเขางงมากเลยที่ประเทศไทยการกำหนดมาตรฐานหรือการที่จะทำเป็นบังคับเรื่องของคุณภาพเนี่ยกลายเป็นภาครัฐเพราะในเยอรมันเนี่ยภาคเอกชนผู้ประกอบการเนี่ยเป็นผู้ที่ผลักดันโดยผ่านจากผู้บริโภคเป็นคนที่ต้องการแล้วก็อย่างมาตรฐานดินที่เราเคยได้ยินเนี่ยดินเนี่ยที่เป็นของเยอรมันเนี่ยเขาเป็นมาจากภาคเอกชนนะคะเมื่อก่อนเขาก็บอกเขามีปัญหาการทำมาตรฐานมาแล้วผู้ประกอบการไม่ยอมใช้แจกก็แล้วแถมก็แล้วอธิบายทุกอย่างเพื่อจะโน้มน้าวให้มาใช้ก็ไม่ใช้สุดท้ายผู้บริโภคเป็นคนผลักดันเข้าไปจนสุดท้ายดินเป็นมาตรฐานที่ worldwide ในระดับของนานาชาติหลายประเทศยอมรับในเรื่องของดินมาตรฐานดินนะคะทั้งที่เป็นมาจากภาคเอกชนนะคะนั่นให้เห็นว่าเขาไม่ได้ได้ณในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อภาคของประชาชนเป็นคนที่ต้องการขึ้นมาก็จะมาเข้มมาฟอร์สกับภาคเอกชนมาฟอร์สกับผู้ผลิตที่จะต้องทำเพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะนั้นอยากแชร์ให้เห็นว่าในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยมีส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ดิฉันก็อยากจะถ้าท่านใดมาจากผู้ประกอบการหรือท่านเป็นผู้บริโภคก็อยากผลักดันให้มาตรฐานไทยในกลุ่มยางเนี่ยที่เราทำออกไปแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการได้มายื่นขอกับเรานะคะเพื่อให้เห็นว่าในเมื่อเราบอกว่าเราเก่งเรื่องยางผู้ประกอบการยางเราก็ควรจะได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะตามมาตรฐานของสมอแต่ถ้ามาตรฐานของสมอท่านมองว่ามันไม่เหมาะสมนะคะมันสามารถแก้ไขได้นะคะมาตรฐานเนี่ยเป็นเหมือนไดนามิกนะคะไม่ได้สแตติกไม่ได้อยู่กับที่ไม่ใช่ตำราเท็กซ์บุ๊กนะคะอันนี้แก้ไขได้นะคะแต่โดยหลักการของการทบทวนมาตรฐานตามหลักของ ISO IEC เนี่ยจะทบทวนทุก5ปี
นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องรอจนครบ5ปีแล้วมาแก้ถ้ามาตรฐานนั้นใช้ไปแล้วมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ก่อน5ปีเพราะฉะนั้นในสเปคเนี่ยดิฉันเท่าที่ฟังมาเมื่อเช้าเหมือนกับมันสวนทางกันระหว่างน้ำยางข้นธรรมชาติก็บอกว่าสเปคมกต่ำมากนะลูกค้าไม่นิดอยากได้สูงๆก็อาจจะมองว่าเราก็อาจจะทำมาตรฐานเพื่อการส่งออกของท่านก็ได้เป็นมาตรฐานสเปคสูงๆก็ได้แต่ท่านอาจจะเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้มาตรฐานน้ำยางข้นในเฉพาะกิจหรือไฮเพราะใน ISO เนี่ยอย่าง980เนี่ยเป็นตาม ISO ที่เราต้องทำตาม ISO เพราะว่ามันปลอดภัยเวลาท่านเกิดกรณีผิดพลาดขององค์การการค้าโลกองค์การการค้าโลกจะบอกเลยว่าเขายึด ISO IC เป็นหลักถ้าท่านทำตามอันนั้นกรณีผิดพลาดเนี่ยจะแก้ไขได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับท่านนะคะแต่ถ้าแตกต่างนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องเตรียมข้อมูลที่จะต้องไปซัพพอร์ตบอกเหตุผลเขาว่าทำไมถึงแตกต่างทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้คำนึงถึงตรงนี้เหมือนกันนะคะค่ะไม่ทราบว่าเรียนเสร็จเร็วหรือว่าเกินเวลาไปหรือเปล่าต้องขอไปไม่ได้ดูเวลาณเริ่มต้นค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณคุณมะลินักเปี่ยมนะคะผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐานนะคะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะเนื่องจากเวลาเราล่วงเลยมามากต้องขอประทานโทษที่อาจจะต้องขออนุญาตให้เรียนสอบถามอะไรกันทีหลังนะคะถ้ามีข้อสอบถามทางท่านวิทยากรนะคะในลำดับนี้ขอกราบเรียนเชิญดร.จุลเทพขจรชัยกุลนะคะขึ้นมอบของเทศลึกแก่ท่านผอ.นะคะบนเวทีด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะไม่ทราบด้านบนขอไฟตรงกลางเวทีด้วยนะคะก็ลำดับนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณมะลิแลกเปลี่ยนอีกครั้งนึงนะคะที่ให้ความกรุณามาบรรยายเกี่ยวข้องกับมาตรฐานยางซึ่งพวกเราคงได้ทราบแล้วว่าการทดสอบก็สำคัญอีกเช่นกันนะคะ